จ๋าจ๋าช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้างอะแย่มากเงินไม่ได้ดั่งใจเลยค่ะทำไมไม่ลองใช้วอลเปเปอร์เสริมดวงล่ะพอใช้แล้วชีวิตดีมั่งมีสีสุขรวยทำไมวอลเปเปอร์เสริมดวงจึงกลายเป็นเทรนด์ยอดฮิตแม้แต่คนไม่เชื่อก็ยังต้องใช้ในวันที่โรคระบาดยังไม่จบไม่สิ้นนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เจอปัญหารุมเร้าชีวิตกันแบบสุดๆไปเลยทั้งพิษเศรษฐกิจเองที่แหมเงินก็เฟ้อน้ำมันก็แพงแต่รายได้เรายังเท่าเดิมกันอยู่เลยและในภาวะที่เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแบบนี้แหละค่ะทางเลือกของหลายๆคนเนี่ยก็เลยต้องหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาเป็นที่พึ่งทางจิตใจกันนั่นเองถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเอ๊ะมันสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เราจะได้จากสิ่งนี้แน่ๆนั่นก็คือความสบายใจค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็อาจจะเห็นว่าเทรนด์นี้เนี่ยได้กลายมาเป็นเทรนด์กระแสหลักในการทําการตลาดซึ่งเราก็จะเรียกว่าการตลาดสายมูค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่กําลังงงว่าเอ๊ะไอ้คําว่าสายมูเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากไหนจะอธิบายแบบนี้ค่ะคําว่าสายมูนะคะมาจากคําว่ามูเตลูหรือว่าเป็นนิยามของความเชื่อหรือคนที่มีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการตลาดนี้นะคะได้เติบโตไปกับกระแสโลกอย่างมากเลยในมุมของแฟชั่นเราจะเห็นตั้งแต่กำไลหินเบอร์มงคลสร้อยข้อมือด้ายแดงปี่เสียแต่ที่มาแรงสุดๆตั้งแต่ปีที่แล้วยันตอนนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือวอลเปเปอร์เสริมดวงค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่ศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะออกมาโชว์ภาพล็อกสกรีนเป็นเทพเจ้าชายสิงเอียเนี่ยทำเอาเหล่าบิงตั้งตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนออกมารีวิวถึงความปังของชีวิตกันอย่างล้นหลามเลยค่ะและด้วยกระแสที่แรงไม่มีหยุดแบบนี้ละค่ะก็เลยทำให้มีคนที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมานำไพ่ทาโร่นะคะมาทำเป็นวอลเปเปอร์เพื่อเสริมดวงให้กับคนที่นำไปใช้ค่ะซึ่งในช่วงแรกๆนะคะก็จะเริ่มมีสำนักเนี่ยที่ทำออกมาเพื่อแจกก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยอุ้ยกระแสนี้มันดีเวอร์แกเอ้าก็ขายสิจ้ารออะไรหลังจากนั้นอ่ะก็คือเริ่มมีสำนักหลายๆสำนักเนี่ยทำออกมาขายกันต่อแล้วถ้าถามว่าทำไมวอลเปเปอร์เสริมดวงเนี่ยจึงได้มีอิทธิพลกับวงการมูเตรูขนาดนี้นะคะถ้าหามองในมุมของการตลาดนะคะเราก็จะพูดไปถึงในเรื่องของจิตวิทยาที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเอาจริงๆแล้ววอลเปเปอร์อ่ะมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆนะคะสามารถใช้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามันก็แค่อยู่บนแบบหน้าจอมือถืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าถึงได้แล้วและเหตุผลอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้วอลเปเปอร์เสริมดวงเนี่ยเป็นสายมูที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าสายมูอื่นๆนั่นก็คือข้อที่1เป็นสายมูแต่ก็ยังชิคได้ถ้าเราลองไปเซิร์ชคำว่า wallpaper เสริมดวงในอินเทอร์เน็ตดูนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตามสำนักดูดวงต่างๆเนี่ยเขาได้ออกแบบ wallpaper เนี่ยให้ดูเก๋ไก๋น่าใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่จนคนรู้สึกว่าการใช้ wallpaper เสริมดวงนะคะไม่ใช่แค่เป็นสายมูเท่านั้นแต่ตอนนี้ได้กลายไปเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วค่ะเหตุผลข้อที่2เป็นสายมูที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเพราะแค่มีมือถือเท่านั้นค่ะทุกวันนี้นะคะได้ว่าเราใช้มือถือเนี่ยกันแทบทั้งวันเลยไม่ว่าจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการทำงานหรือแม้แต่โอนเงินเข้าโอนเงินออกเนี่ยก็อยู่ในมือถือนะคะซึ่งนั่นเลยค่ะจึงกลายเป็นช่องทางในการมูของเราที่ง่ายที่สุดทั้งนี้นะคะวงการวอลเปเปอร์เสริมดวงเนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มหลักๆค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มที่ไม่ยอมเสียเงินซื้อค่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์หรือว่าสายมูอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่เขาก็อาจจะคิดแค่ว่าเออลองไปแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองหน่อยแล้วกันและถ้าหากความต้องการของคนกลุ่มนี้เป็นจริงขึ้นมานะคะไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญหรือว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยเขาอาจจะกลับมาในฐานะของผู้ใช้บริการแบบเสียเงินนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมามองในมุมของหมอดูกันบ้างนะคะสมมติว่าหมอดูทำฟรีในช่องทาง Facebook Fanpage ส่วนตัวแล้วก็มีคนนำไปใช้ฟรีๆเนี่ยประมาณ 100,000 คนและสัก 1% หรือถ้าคิดเป็นผู้ใช้งานเนี่ยประมาณ 1,000 คนเขาใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลชีวิตในด้านที่เขาต้องการเนี่ยมันดีขึ้นจนแบบต้องกลับมารีวิวแล้วก็ยอมซื้อแบบเสียเงินเพิ่มเติมเนี่ยถ้าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ199บาทต่อคนก็เท่ากับว่าหมอดูจะมีรายได้ที่เข้ามาเกือบ 200,000 บาทเข้าไปแล้วซึ่งตัวเลขจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่แค่ 1% เท่านั้นไงคะและนอกจากคนจะกลับมาซื้อแล้วได้รายได้จากตรงนั้นแล้วนะคะสำหรับ Facebook Fanpage ของหมอดูเนี่ยก็อาจจะทำให้มีคนติดตามเพิ่มขึ้น engagement มากขึ้นจนกลายเป็นอีกช่องทางในการทำเงินจากค่าโฆษณาก็เป็นได้ค่ะ
สำหรับกลุ่มที่2นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะยอมเสียเงินตั้งแต่รอบแรกที่เขาใช้เลยค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นคนที่สายมูอยู่แล้วก็คือแบบมูทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าการใช้วอลเปเปอร์ในการเสริมดวงเนี่ยเป็นเรื่องแบบหมูจิ๊บๆสำหรับเขามากมันต้องมีเพื่อเสริมดวงตัวเองเอาไว้นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเทรนด์ของสินค้าและบริการเนี่ยเริ่มผสมผสานกับความเฉพาะบุคคลมากขึ้นเพราะผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราได้สินค้าและบริการที่มีแค่เราคนเดียวที่ได้ใช้สินค้าตัวเนี้ยมันคือความพิเศษอย่างนึงซึ่งในเรื่องของวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะรูปดวงเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ไปช่วยในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือแม้แต่การเรียนนะคะคือเราสามารถเลือกได้เลยบางสำนักเนี่ยเขาก็จะถามเลยว่าเฮ้ยคุณอยากเพิ่มออปชั่นไหมเช่นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสีมงคลเลขมงคลอะไรอย่างนี้และแน่นอนว่ายิ่งเพิ่มออปชั่นมากเท่าไหร่นะคะจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นโดยตอนนี้นะคะจะมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันเลยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่วอลเปเปอร์ของโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่มีทั้งหน้าจอแท็บเล็ตแล้วก็มีทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ยังมีแบรนด์ดังนะคะเริ่มเข้าไปเป็นสปอนเซอร์เพื่อสนับสนุนคอนเทนต์วอลเปเปอร์สายมูกันอีกมากมายเลยค่ะจะเห็นได้ว่าตลาดนี้ไม่ได้มาแบบเล่นๆนะคะและยังสามารถขยายวงกว้างไปได้อีกตราบใดที่คนเรายังต้องการที่พึ่งทางจิตใจโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แย่ๆแบบนี้ค่ะ